ทะเลน้อยเนี่ยมันจะเป็นถ้าเห็นควายไหมถ้าเห็นนั้นควายกำลังเดินหากินหญ้าแต่มันจะเป็นโคลนนะเป็นน้ำมันไม่ลึกอ่ะน้ำตื้นเป็นเหมือนกับปลักควายเนาะควายเต็มเลยกล้องผมถ่ายเห็นหรือเปล่าไม่รู้นะเราจะสูบไปดูนั่นเนาะควายกำลังเดินกินหญ้าควายทั้งนั้นเลยนะควายเยอะแล้วก็ตลอดเส้นทางนะเขาก็จะมีป้ายบอกนกเอี้ยงควายคือบอกว่านกแต่ละชนิดเนี่ยมีนกอะไรบ้างนกกวักเนี่ยกว้างมากเลยนะทะเลน้อยเนี่ยที่เห็นบรรลุก็จะเป็นชาวมงที่มาหาปลาในทะเลน้อยนะสุดลูกหูลูกตาเลยนี่ที่เห็นดำๆนี่คือควายนะทั้งสองฝั่งเลยนะฝั่งนู้นก็เป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์มากนะทะเลน้อยนะต้องมาช่วงเย็นๆนะแดดร่มแล้วก็จะเห็นเป็นบรรยากาศที่สวยกว่านี้นะมาต่อนะถ้าช่วงฤดูที่ว่าหญ้าขึ้นเขียวๆนะคือจะเห็นเป็นสีเขียวหมดเลยนะสวยมากบอกเลยว่าสวยจริงๆที่เนี่ยถ้ามีกล้องที่ว่าสามารถกล้องสองนกอ่ะเรียกว่าซูมเห็นแบบไกลๆได้นะถ่ายดูนกอ่ะสวยมากจะเห็นเลยว่านกเนี่ยที่เดินหาปลาอยู่ในหนองน้ำเนี่ยนะนกกวักเอ่ยนกดุเบาก็มีในนี้นี่คือเขาเดินเมื่อกี้มีป้ายบอกว่านกอะไรมีชนิดอะไรบ้างที่อยู่ในนี้นะเป็นเหมือนหนองน้ำนะคือเป็นดินโคลนนะนกแปดแดงนกเอี้ยงควายนี่เป็นดินนะเป็นดินควายเดินได้เ นี่ยครับที่เห็นเยอะก็น่าจะเป็นนกกวักกับนกกระยางนะนกกระยางโทนตัวใหญ่อะเห็นเยอะนกปากหางก็มีนกปากหางมีคนหาปลาครับมีคนหาปลาทอดแหอ่ะคือคนเดินได้นะมันเป็นโคลนหรือว่าเดินแล้วก็จมฟ้าไปนิดเดียวไม่ลึกอ่ะพื้นที่นี้ไม่รู้ถ้าผมว่าเป็นกี่ตารางกิโลเมตรรู้นะกว้างขวางมากนี่น่าจะเป็นจุดชมวิวนะข้างหน้าเนี่ยจุดชมวิวนะมีคนมาจอดชมวิวด้วยนะเนี่ยผมก็จะจอดด้วยแหละจะไปดูวิวข้างหน้าโอ้คนเยอะครับมีคนมาถ่ายรูปด้วยแหละนี่เหมือนนี่นะไปยังถ้าไปผมจะได้เข้าไปจอดรู้สึกว่าเขากำลังจะออกไปนะหรือเปล่าไม่อยากนะดังนั้นผมก็ลงจากรถก่อนนะครับ
นี่เป็นจุดของวิวจุดหนึ่งนี่น่าเป็นบ้านคนด้วยเลยแล้วก็เป็นไม่มีใครอยู่น่าจะเป็นบ้านร้างกว้างใหญ่ไพศาลมากเลยนะนี่ก็มีนักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปตัวนี้เขาให้มีบ้านด้วยเหรอนั่นเป็นนกเห็นนกไหมครับนกกวางกับนกอะไรพวกนี้นั่นนกกวางกว้างมากพื้นที่นี่มันเป็นเหมือนกับเป็นนานะแต่ว่าไม่ใช่นี่คือเป็นที่ไม่ใช่ที่ส่วนบุคคลนะเป็นที่ของหลวงรู้ว่าเป็นควายครับควายคนเลี้ยงควายเยอะมีนักท่องเที่ยวมานกพริกอ๋อที่เห็นเมื่อกี้เป็นนกพริกนะต้องประดอดหน้านวลนู่นทุกท่านเห็นไหมคือสะพานมันไปนู่นนะสะพานไปนู่นเลยนกยางไฟธรรมดาก็จะมีป้ายบอกชื่อนกด้วยมาช่วงเย็นนะจะได้ไม่ร้อนบรรยากาศสวยมาก